ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาอยากจะขอทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายสักเล็กน้อยก่อนว่าเวลาฟังธรรมนี่ขอให้อยู่ในอาการสงบใช้หูอย่าใช้ปากเพราะว่าบางคนนี่ชอบใช้ปากโดยเฉพาะคนที่นั่งตามใต้ร่มไม้ไม่เห็นหน้าเห็นตากันนั่งคุยกันเรื่อยเวลาคนเดินเขาจะฟังเรานั่งคุยมันรำคาญแก่เขาเป็นบาปเป็นอกุศลไม่จะไม่ได้เรื่องอันนี้มาเวลาพระขึ้นเทศแล้วต้องปิดปากสนิทเลยแต่เป็นคนชอบพูดมากก็หาพลาสเตอร์มาด้วยพอพระขึ้นเทศก็เอาพลาสเตอร์ปิดปากจะเลยจะไม่ต้องพูดกันต่อไปเพราะว่าเรื่องฟังนี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ฟังสักแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแต่ฟังเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจอันนี้คนบางคนนั่นนึกว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่าพวกน้ำล้นหม้อมันมีความรู้มากเกินไปถ้าหากว่าจะพูดกันก็อย่าพูดใกล้คนอื่นไปพูดกันหน้าโบสถ์นู่นมันไกลไปสักหน่อยแต่มานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ตามม้าหินก็ให้นั่งตั้งใจฟังมีคนเข้ามาอุทธรณ์อยู่บ่อยๆบอกว่าบางคนไม่ได้ฟังแต่นั่งคุยกันอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเขาเรียกว่าพวกเหล็กคาดพุงคือมีความรู้มากกลัวพุงจะแตกต้องเหล็กมาคาดพุงไว้แล้วก็ต้องระบายออกเรื่อยๆด้วยการคุยแม้พระจะพูดอะไรฟังก็ไม่ตั้งใจฟังอย่างนั้นมันเป็นบาปไม่ได้เป็นความดีความงามอะไรจึงขอให้ยุติการพูดการคุยกันในขณะที่พระแสดงธรรมยังอยู่อีกพวกหนึ่งกังวลเรื่องจะตักบาตรเท่านั้นเองเวลามานั่งฟังเทศก็จัดเรื่องจะตายบาตรก็เก๊กก็เก๊กอยู่ไอ้โน่นกระทบไอ้นั่นไอ้นั่นกระทบไอ้นี่ยุ่งอยู่ตลอดเวลาเป็นห่วงแต่เรื่องจะใส่บาตรเรื่องใส่บาตรนี่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่วันอาทิตย์เรื่องใหญ่นี่เรื่องการฟังธรรมแต่เรื่องการตักบาตรนั้นมันเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรเราไม่ต้องเป็นกังวลห่วงใยกับเรื่องใส่บาตรให้มันวุ่นวายให้รำคาญแก่คนอื่นเขาเมื่อถึงเวลาพระขึ้นเทศจะเป็นพระองค์ใดเทศก็ตามเราก็ต้องหยุดฟังอย่าไปทำสิ่งอื่นเพราะถ้ามือไปทำเรื่องอื่นหูมันก็ไปอยู่ที่มือที่ทำนั่นแหละใจมันฟุ้งซ่านไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเพราะงั้นให้ตั้งอกตั้งใจฟังกันอย่างจริงจังตลอดเวลาพาเด็กมาด้วยนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเด็กนี่มักจะมีเสียงรบกวนคุณยายอย่างนั่นอย่างนี้เราจะพาเด็กมาต้องควบคุมเด็กได้ถ้าควบคุมไม่ได้ก็อย่าพามาหรือพามาแล้วก็เอาไปมอบที่เขามีการอบรมเด็กที่ข้างครัวนะมีครูคนหนึ่งแกทำหน้าที่อบรมเด็กอยู่เอาไปมอบเสียที่นั่นตลอดเวลาที่เราฟังธรรมจะไม่ต้องรำคาญกับเด็กเด็กก็ไปอยู่ที่นั่นฟังเขาเล่านิทานให้ฟังบ้างร้องเพลงธรรมะบ้างทำอะไรต่อไปตามเรื่องเด็กก็จะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆดีกว่าจะเอามานั่งคุมไว้เองเพราะคุณยายคุณย่าคุมหลานนี่ไม่ค่อยได้รักมากเดินไปนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรหลานมักจะเสียคนเพราะคุณยายกับคุณย่าไม่ใช่เสียกับใครคือเอาใจมากเกินไปแม่จะดูก็ไม่ได้อย่าไปดูหลานข้าอย่าตีสักหน่อยอย่าไปตีหลานข้าคอยป้องกันเป็นเกราะให้ลูกเสียหลานเสียผู้เสียคนอันนี้มีอยู่มากมากทั่วไปเพราะงั้นเราจะต้องเด็ดขาดกับเด็กมากถึงคราวให้ทำอะไรต้องให้ทำถึงคราวให้พูดอะไรก็ควรจะพูดอย่างไรต้องแนะนำสั่งสอนให้เด็กเข้าใจพามาวัดก็อย่าให้เป็นที่รบกวนแก่คนอื่นอันนี้ขอฝากไว้เป
ป็นเครื่องเตือนใจพวกขับรถยนต์อีกอย่างหนึ่งคือยังเทศไม่จบอยากขับเข้ามาเป็นอันขาดก็ทำเครื่องหมายไว้แล้วห้ามเข้าแต่บางคนมาเลื่อนเสียเลื่อนแล้วเอารถยนต์ขับเข้ามาผ่านมาทางหน้านี่หน้าโรงเรียนเนี่ยทำให้เกิดเป็นปัญหาคนก็กำลังเป็นสมาธิในการจะฟังอยู่ทีนี้เราเอารถยนต์ผ่านเข้ามาก็ทำให้เขาเสียสมาธิในการฟังไม่ต้องเอาเข้ามาจอดไว้แถวนู้นแถวนอกบริเวณที่ทางที่ทางมีเยอะแยะแล้วก็เดินเข้ามาเดินเสียบ้างแข้งขาจะได้แข็งแรงจะได้สัตว์มีอนามัยเดี๋ยวนี้เราใช้รถยนต์แข้งขาอ่อนกันไปหมดเราไม่ค่อยจะเดินนั่นเองอันนี้หัดเดินเสียบ้างในเมื่อจำเป็นจะต้องเดินแล้วก็จอดรถไว้ห่างๆอย่าเอาเข้ามาใกล้ๆคนที่เอามาจอดไว้แล้วก็เหมือนกันถ้าพระเทศไม่จบอย่าไปเคลื่อนรถอย่าไปย้ายรถให้เป็นการวุ่นวายคนที่เดินไปเดินมาก็หยุดเดินจะมั่งอย่าไปเดินอยู่ตลอดเวลาให้รู้ว่าพอพระเริ่มเทศเป็นเวลาหยุดเดินหยุดอยู่กับที่ฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นข้อเตือนเรื่องเกี่ยวกับความบกพร่องที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังธรรมรู้มาเท่าใดก็ว่ากันไปเท่านั้นก่อนวันหลังถ้ารู้อีกก็ค่อยว่ากันไปอีกเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าเรามาวัดนี่เรามาเพื่อให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นทุกอย่างการเป็นการอยู่ความคิดนึกเที่ยพิถีความคิดความเห็นที่เกิดขึ้นในใจของเราก็ต้องให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นอันนี้พระที่สอนนี่ก็ต้องการสอนให้คนดีขึ้นการสอนให้ดีขึ้นมันก็ต้องว่ากันบ้างอะไรไม่ดีก็ต้องว่าต้องเตือนอะไรดีแล้วก็แล้วกันไปอันนี้ญาติโยมได้ฟังแล้วอย่าไปโกรธไปเคืองแต่ว่าเจ้าคุณนี่ปากจัดเหลือเกินมันต้องจัดหน่อยถ้าปากไม่จัดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะงั้นต้องพูดต้องเตือนในสิ่งที่เห็นว่าบกพร่องถ้าไม่พูดไม่เตือนกันเลยมันจะดีขึ้นได้อย่างไรคนบางคนชมสมภารบางวัดว่าแม้ท่านดีเหลือเกินถามว่าดีอย่างไรไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นตามใจใครจะทำอะไรสมภารนั้นมันใช่ไม่ได้แล้วควรจะย้ายไปอยู่ในถ้ำในภูเขาอยู่กับลิงกับข้างเพราะว่าไม่ได้เตือนคนสอนคนแล้วจะอยู่เป็นสมภารทำไมเป็นสมภารเจ้าวัดมันก็ต้องสอนต้องเตือนต้องบอกเรื่องอะไรที่ญาติโยมไม่รู้ไม่เข้าใจให้เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรโยมทำไม่ถูกก็ต้องบอกไอ้นั้นมันไม่ถูกเขาจะได้ช่วยกันแก้ไขถ้าไม่ช่วยกันแก้ไขความถูกต้องมันจะเกิดได้อย่างไรมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นโยมอย่าไปเที่ยวนึกกันมันยุ่งใจว่าท่านเจ้าคุณปัญญานี่เป็นพระปากจัดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ต่างๆนานาไอ้ที่ว่าว่านะเพื่อให้ดีขึ้นทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วก็ต้องการจะปรับปรุงพุทธบริษัทให้ก้าวหน้าทุกแง่ทุกมุมเพราะงั้นจึงต้องบอกต้องเตือนให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันในเรื่องอะไรต่างๆความจริงพุทธบริษัทในเมืองไทยเรานี่ยังมีความเป็นชาวพุทธกันน้อยเต็มทีถ้าเทียบส่วนเปอร์เซ็นต์แล้วมันยังน้อยยังมีความเชื่อเหลวไหลอยู่ในจิตใจมากมายหลายเรื่องหลายประการเมื่อวานนี้ก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนมาจากพระประแดงอะไรแถวโน้นน่ะถ่ายรูปมาให้ดูด้วยบอกว่าเกิดมีมะพร้าวต้นหนึ่งยอดมันหยิกงอมีรูปคล้ายพญานาคแล้วก็มีการตื่นข่าวกันว่ามะพร้าวออกยอดเป็นพญานาคคนก็ไปไหว้ไปบูชาไปขอหวยขอเบอร์กันอะไรอะไรกันต่างๆนี่เขาเรียกว่าส่งเสริมความงู้ของประชาชนส่งเสริมความไม่เข้าใจให้เกิดขึ้นในหมู่ชนไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนเกิดขึ้นที่ใดถ้าเกิดในวัดพระก็ไม่เตือนเพราะว่าได้เงินนี่ก่อนมาไหว้ต้นมะพร้าวก็ปล่อยได้เงินไหว้ต้นกล้วยก็จะได้เงินไหว้อะไรก็เอาทั้งนั้นให้ไหว้ไปแล้วก็จะได้เงินไอ้เงินอย่างนี้เรียกว่าเป็นเงินงู้เงินเขลาไม่อยากจะได้อามานี่ไม่อยากจะได้เงินที่เกิดจากความงู้เขลาของประชาชนเพราะมันทำคนให้ไม่ฉลาดไม่ก้าวหน้าในทางธรรมะนี่เป็นตัวอย่างเกิดขึ้น
สีอะไรเนี่ยแถวพระประแดงอ่ะมะพร้าวมันออกยอดที่มันหยิกนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรมันเป็นพยาธิมันไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วมันก็หยิกหยิกงองออันนี้คนก็ไปมองเหมือนหัวพญานาคจะมองให้เป็นหัวอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความคิดของคนน่ะมองให้เป็นหัวนาคก็ได้ให้เป็นหัวลิงก็ได้ให้เป็นหัวอะไรก็ได้มันสุดแล้วแต่จะมองพอมองแล้วก็ไปพูดซุบซิบกันคุยกันว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ไอ้เจ้าของบ้านน่ะหรือเจ้าของวัดน่ะเป็นตัวการใหญ่ที่จะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นว่าจะได้เงินจากคนงู้ๆทั้งหลายที่มีอยู่มากในบ้านเมืองของเราแล้วก็เป่าข่าวขึ้นโฆษณาขึ้นให้มันดังไปคนก็ตื่นเต้นกันไปไหว้ต้นมะพร้าวใครไปไหว้ต้นมะพร้าวมันก็งู้กว่าต้นมะพร้าวไปตอนนั้นเองเพราะว่ามะพร้าวนี่มันเป็นต้นไม้มันพูดไม่ได้มันสอนไม่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอะไรแปลกๆขึ้นที่ต้นไม้ที่โน่นที่นี่มันมีอะไรบ่อยๆไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรแต่เพราะคนไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเราก็ไม่ค่อยสอนในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ประท้วงไม่แนะนำให้ญาติโยมเข้าใจโยมก็เลยหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นไปกราบไปไหว้เอาของไปเส้นอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าเส้นวัดตักเตนซึ่งเป็นภาษาของพวกไสยศาสตร์ไม่ใช่ภาษาทางพระพุทธศาสนาคนก็ไปหลงไปงมงายกันด้วยสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ทั่วไปที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่สอนคนให้เข้าใจพระพุทธศาสนาไม่ชี้ให้เขารู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรคนนับถือพระพุทธศาสนาควรเชื่ออย่างไรควรเข้าใจอย่างไรควรคิดอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรเราไม่พูดไม่ย้ำให้คนเข้าใจให้ถูกต้องหลายคนก็หลงผิดกันไปด้วยประการต่างๆทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ชาวบ้านเพราะมันเป็นความงู้ความเขลารู้เท่าไม่ถึงการถูกหลอกถูกต้มกันด้วยวิธีการต่างๆอันนี้มีอยู่ทั่วไปแล้วก็ว่าวานนี้ก็มีพระเอาใบปลิวมาให้ดูเอาใบปลิวนั่นก็โฆษณาเรื่องสวดอัญญักอีกอ่ะที่จังหวัดสระบุรีโน่นสวดปานยักษ์เพื่อหาเงินเอาไปสร้างวัตถุในวัดพระศาสนาสร้างวัดวาอารามนะแล้วก็สวดปานยักษ์สวดปานยักษ์นี่มีกันบ่อยๆแถวเมืองนนท์นี่ก็มีบ่อยฝั่งทนแถวนี้มีบ่อยๆพวกในสวนเนี่ยคนตามในสวนนี่ก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรในเรื่องพระศาสนาเพราะว่าพระก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันไม่ค่อยสอนชาวบ้านให้รู้เรื่องให้เข้าใจทำอะไรกันมาอย่างไรก็ทำกันไปอย่างนั้นโดยไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือผิดมันตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีการเชิญคนให้มาหลงกันมางมงายกันมาทำพิธีซึ่งไม่เข้าเรื่องอะไรเรียกว่าสวดพันยักษ์นี่สวดพันยักษ์นี่คือสวดพระสูตรสูตรหนึ่งไอ้สูตรนี้คงไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคงเป็นสูตรที่เกิดขึ้นในชั้นหลังหรือเกิดขึ้นในประเทศลังกาเพราะในลังกานั้นมีพิธีกรรมอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องเกี่ยวกับไปยักษ์ทั้งหลายที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้ายักษ์มากันเป็นจำนวนมากมายแหลกๆท่าทางมาถึงไหว้ก็มีไม่ไหว้ก็มีประกาศชื่อโคตรของตนยืนก็มีนั่งก็มีแล้วก็บอกว่ายักษ์บางพวกเลื่อมใสพระพุทธเจ้าบางพวกไม่เลื่อมใสไอ้พวกไม่เลื่อมใสเพราะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ฆ่าสอนไม่ให้นักสอนไม่ให้ประพฤติผิดในกามสอนไม่ให้พูดโกหกคำหยาบคำเหลวไหลสอนไม่ให้ดื่มกินสุราเมรัยไอ้พวกยักษ์มันไม่ชอบใจมันก็ไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเรื่องเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาบอกพระพุทธเจ้าว่าให้พระสวดคาถาดังต่อไปนี้แล้วก็บอกคาถาให้พระพุทธเจ้าบอกให้พระสวดไปอยู่ในป่าก็ให้สวดและยักษ์จะไม่มาเบียดเบียนฟังดูเรื่องแล้วมันไม่เข้ากับหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาเลยแม้แต่น้อยแต่เรื่องอย่างนี้มันจับพลัดจับผลูก็มาอยู่ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา
เมื่อวันเกิดท่านพุทธทาสเมื่อเดือนพฤษภาวันที่27เนี่ยท่านพูดออกไปอย่างโผงผางออกไปเรื่องหนึ่งบอกว่าพระไตรปิฎกนี่ฉีกทิ้งเสียบ้างก็จะดีเหมือนกันเพราะว่ามันเรื่องไม่เข้าเรื่องมันมีอยู่เยอะในคัมภีร์นะมีอะไรที่เขาใส่เข้ามาฉีกทิ้งเสียบ้างให้เหลือเท่าที่จำเป็นพระไตรปิฎกก็จะลดน้อยลงไปท่านพูดออกไปอย่างนั้นคนที่เชื่อมั่นในคัมภีร์ก็คงจะด่าท่านเหมือนกันหาว่าอะไรจะไปฉีกพระไตรปิฎกทิ้งคือความจริงมันก็ควรจะเอาออกเสียบ้างที่ไม่จำเป็นนี่เขาจะทำสังคายนาพระไตรปิฎกกันอยู่แต่ก็คงไม่มีใครกล้าเอาออกหรอกอะไรอยู่อย่างใดก็อยู่อย่างนั้นเช่นท่านยกตัวอย่างว่าพระสูตรเนี่ยเรื่องจันศูนย์เนี่ยคือเวลาเป็นจันทรคาตสุริยคาตปรากฏว่ามีคนโบราณเชื่อว่าพระราหูน่ะไปอมพระจันทร์ไปอมพระอาทิตย์แล้วพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ร้องนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยอานุภาพพระพุทธเจ้าราหูก็คลายปากให้พระดวงจันทร์ลุกต่อไปมีแสงสว่างเหมือนเดิมอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าจะพูดจะสอนแต่มันเรื่องใส่เข้าไปในภายหลังมีหลายอย่างในคัมภีร์เนี่ยที่เอายัดเข้าไปในพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีหลักเกณฑ์ไว้เหมือนกันคือหลักพิจารณาว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เราจะต้องเอาหลักเหล่านั้นมาจับมาพิสูจน์ท่านให้หลักพิสูจน์ไว้พระองค์ทรงทราบว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยคงจะมีใครเอาอะไรมาใส่พระโอษฐ์ของพระองค์ว่าสัตว์อย่างนั้นสัตว์อย่างนี้ไว้มากมายพระองค์ทรงทราบดีเพราะงั้นจึงเอาคำหลักการสำหรับพิสูจน์ไว้เพื่อให้พิจารณาว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาอะไรไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนาเราไม่มีกรรมการที่จะไปพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะไม่มีคนกล้านั่นเองคือไม่กล้าทำปล่อยไว้ตามเรื่องตามราวคนงู้ก็ให้งู้ไปไอ้คนหลงก็ให้หลงไปคนมัวเมาให้ก็ให้มัวเมาไปตามเรื่องตามราวไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรที่เป็นเนื้อแท้เป็นความจริงในพระพุทธศาสนาให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ช่วยกันชวนคนให้หลงให้มัวเมากันด้วยประการต่างๆดังปรากฏเป็นข่าวอยู่ทั่วไปว่ามีการกระทำอย่างนั้นการกระทำอย่างนี้ซึ่งความจริงนั่นไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาที่จะพึงปฏิบัติแต่ทำไมจึงปฏิบัติกันก็เพื่อลาภเพื่อสักการะได้เงินได้ทองจากการประกอบพิธีกรรมนั้นไอ้เงินทองนี่เข้าไปตรงไหนแล้วทำให้เกิดความเสียหายตรงนั้นถ้าใช้ไม่เป็นเงินนี่มันควรใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วการหาเงินมาสร้างวัดก็ดีบำรุงกิจการศาสนาก็ดีอย่าหาด้วยวิธีการทำคนให้งู้แต่ต้องหาด้วยวิธีการที่ทำคนให้ฉลาดอันนี้เอามาถือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานทำการสอนพระพุทธศาสนาแก่ญาติโยมก็ได้ถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดมาว่าเงินอันใดจะเกิดขึ้นต้องเป็นเงินที่เกิดจากความฉลาดของคนถ้าเกิดจากความงู้แล้วจะไม่ทำทำไมไม่เอาเงินนั้นมาใช้เป็นอันขาดแล้วไม่ทำอะไรที่จะให้ญาติโยมงู้ต้องการให้ญาติโยมฉลาดจึงต้องสอนกันพูดจากันทำความเข้าใจกันในเรื่องอะไรต่างๆแล้วญาติโยมก็บริจาคก็บริจาคด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจมองเห็นประโยชน์ของการกระทำว่าทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรเพื่อสิ่งใดจะได้ประโยชน์อย่างไรไม่ใช่ทำเพื่อสวรรค์วิมานเพื่อได้อะไรในชาติต่อไปข้างหน้าแต่ทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในปัจจุบันเช่นเราสร้างอะไรที่เป็นวัตถุเราก็ต้องมองดูว่าประโยชน์ที่จะได้ในปัจจุบันนี่มันเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นเรื่องเห็นก่อนไอ้ข้างหน้ามันยังไม่เห็นเราก็ต้องมุ่งเอาตัวปัจจุบันไว้ก่อนว่าทำเพื่ออะไรสร้างโรงเรียนแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาสร้างโรงพยาบาลจะได้อะไรขึ้นมาสร้างสาธารณสาธารณะจะได้อะไรขึ้นมาหรือว่าเราไปสร้างศาลาพักร้อน
ให้คนเดินทางได้นั่งพักนี่มันจะได้อะไรขึ้นมาต้องคิดเหตุผลให้เข้าใจในเรื่องที่เราจะสร้างจะทำหรือว่าเรื่องอื่นก็เหมือนกันเราจะทำบุญสุนทานอะไรก็ต้องพิจารณาว่ามันได้อะไรขึ้นมาจากการกระทำนั้นเพื่อประโยชน์อะไรแก้ใครคิดในมันละเอียดรอบคอบไม่ใช่ทำตามเขาว่าเขาบอกให้ทำบางคนก็ไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่ามีเข้าได้ให้สร้างพระพุทธรูปองค์เท่านั้นหมอดูบอกว่าให้ทอดให้ถวายสังฆทานเท่านั้นเท่านี้ที่มาถวายสังฆทานโดยมากหมอสั่งให้มากระทั่งนั้นแหละมาถามแล้วมันเป็นอย่างนั้นต่อก็ทำไมจึงถวายสังฆทานเพราะไปดูหมอบอกว่าเคราะห์ไม่ดีให้มาถวายสังฆทานนี่เขาเรียกว่าทำด้วยความเข่าเหมือนกันไม่ได้ทำด้วยความฉลาดอะไรนึกว่าถวายสังฆทานแล้วมันสะเดาะเคราะห์ได้แต่ว่าหาสะเดาะได้ไม่เพราะว่าเคราะห์มันจะหลุดไปไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักว่าเคราะห์มันอยู่ที่ตรงไหนอะไรเป็นเหตุให้เกิดเคราะห์ได้เราต้องรู้สาเหตุของเรื่องสาเหตุมันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละเราทำความผิดในเรื่องอะไรเราก็ได้รับผลความผิดนั้นแล้วเราจะแก้ไขผลมันต้องแก้ที่เหตุเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุมันอยู่ที่เราเราก็ต้องแก้ที่ตัวเหตุแก้ตัวเหตุก็คือทำดีตามหน้าที่ของเราทำดีให้ถูกเรื่องให้รู้ว่าเหตุของความดีมันคืออะไรเหตุของความชั่วคืออะไรแล้วเราก็ไปแก้ที่ตัวเหตุอย่าไปเชื่อไสยศาสตร์โชคลางหรือว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยประการใดประการหนึ่งแต่เราไปเชื่ออย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ถูกไม่ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องไปทำด้วยความงมงายกันด้วยประการต่างๆบางทีก็ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายเพราะเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจแต่มีคนมาบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จะสะเดาะเคราะห์ได้จะอะไรต่างๆโดยหารู้ไม่ว่าเคราะห์ร้ายเกิดจากการเราคิดผิดพูดผิดทำผิดอันนี้การแก้มันต้องแก้ที่ความคิดของเราแก้ที่การพูดผิดของเราแก้ที่การกระทำความผิดของเราเราต้องศึกษาเรื่องของตัวเราเองแล้วก็หาเหตุให้พบแล้วเราก็แก้ไขถ้าเราคิดอย่างนี้เราไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องให้หมอดูหลอกเราให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ด้วยประการต่างๆเราสะเดาะของเราเองได้เพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราผิดอะไรมันจึงเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตของเราอันนี้เป็นหลักการของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราคิดในรูปอย่างนั้นให้เข้าใจในรูปอย่างนั้นไม่ให้เขวไปในเรื่องอื่นตามแนวทางของไสยศาสตร์หรือศาสตร์อะไรอื่นซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับพุทธศาสตร์เราเป็นพุทธบริษัทจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะเชื่ออะไรก็ต้องให้มันถูกตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปในทางที่เรียบร้อยเวลานี้คนไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะว่าเราไม่ค่อยสอนกันไม่ค่อยบอกให้คนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำไมจึงไม่สอนไม่บอกเพราะผู้สอนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่สนใจเรียนไม่สนใจศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแม้จะเรียนหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกได้แต่ก็ยังไม่ฉลาดอะไรบางทีได้ถึง9ประโยคแล้วก็ยังงู้อยู่นั่นเองยังไม่ได้อะไรเพราะเรียนไปเฉพาะภาษาไม่ได้เรียนมุ่งธรรมะอย่างแท้จริงไม่ได้เอาธรรมะมาวิจัยวิจารณ์ทำความเข้าใจในแง่ธรรมะเรียนให้สอบได้ประกาศนียบัตรพอได้แล้วจะไปได้ไปสมัครเป็นอนุศาสนาจารย์ฐานบกฐานเรือหรือเป็นข้าราชการต่อไปไม่ได้เรียนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้เรียนเพื่อให้เกิดปัญญาที่ถูกต้องในทางหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาหรือเรียนนักธรรมก็เหมือนกันพอได้นักธรรมชั้นเอกก็บอกว่าจบแล้วเรียนจบแล้วแต่ความจริงยังไม่รู้อะไรในการที่เรียนนั้นยังไม่รู้อะไรรู้นิดๆหน่อยๆอันนี้เอามารู้ได้เองก็เคยเรียนมาเหมือนกันเรียนนักธรรมนี่เรียนมาจนจบชั้นสอบไล่ได้เหมือนเพื่อนนะแต่ก็มารู้สึกตัวว่ามันยังไม่รู้อะไรยังไม่เข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งอะไรมันต้องศึกษาต่อไปเรียนต่อไปค้นคว้าต่อไป
ความรู้ความเข้าใจอะไรก็เกิดขึ้นแล้วมาเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็ใช้ความรู้ความเข้าใจที่เรามีนั้นมาเป็นกระจกส่องดูญาติโยมพุทธบริษัทส่องดูพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่ามันถูกมันตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อันนี้มาดูไปศึกษาไปก็เลยพบว่าโอ้มันแย่เวลานี้พุทธบริษัทก็ไม่เป็นพุทธบริษัทที่แท้พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ไม่เข้าถึงเนื้อแท้ของศาสนารู้อย่างงูปลาปลาแล้วก็เทศสอนกันไปตามพอเป็นพิธีไม่ได้มีความมุ่งหมายเพื่อให้คนฉลาดเพื่อให้คนเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเวลาจะเทศก็คว้าหนังสือได้มาคัมภีร์นึงขึ้นไปก็นั่งอ่านเรื่อยๆไปแล้วก็ลงท้ายว่าเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ได้เครื่องทันกลับกุฏิคนมันก็ยังไม่ฉลาดขึ้นเทศมา10ปีแล้วคนก็ไม่ฉลาดขึ้นก็ไม่ได้จี้จุดลงไปว่าอะไรเป็นอะไรที่เป็นหลักแท้ของพระพุทธศาสนาไม่ได้จี้ลงไปว่าที่โยมประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันไม่ถูกไม่ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไปก็เพราะว่าเกรงใจญาติโยมตัวก็ไม่รู้จริงแล้วก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าสอนคนตาบอดไปจูงคนตาบอดนั่นก็จูงกันลงเหวกันเป็นแถวไปนั่นเองคนจะจูงคนต้องเป็นคนตาสว่างแล้วจึงจะจูงคนได้ทีนี้เมื่อตามันบอดก็จูงคนตาบอดด้วยกันแล้วจะไปกันได้อย่างไรมันไปได้นะแต่มันลำบากมันตาบอดจะเดินขายลอตเตอรี่อยู่นั่นแหละมันลำบากไปมาไม่สะดวกแต่ถ้าตาสว่างเนี่ยมันก็ค่อยสะดวกสบายเพราะงั้นจึงต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องที่ถูกต้องกล้าพูดกล้าสอนเอาเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้ามาพูดให้คนเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรตามหลักที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ญาติโยมก็จะได้หายหลงหายมัวเมาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเวลานี้คนที่ช่วยให้โยมหลงมันมากช่วยให้มืดให้มัวนี่มันมากมีทั่วไปตั้งแต่ผู้ใหญ่จนกระทั่งผู้น้อยชอบทำโยมให้หลงให้งมงายกันด้วยวิธีการต่างๆยกตัวอย่างเช่นการปลุกพระขายเนี่ยทำกันทั่วไปในกรุงเทพนี่เป็นพระชั้นนำทั้งนั้นไปนั่งหลับตาเสกเหรียญเสกแหวนกันอยู่แจกญาติแจกโยมโยมก็อยากได้เหรียญได้แหวนอะไรต่างๆเอาไปเป็นเครื่องสักการะบูชาเอาไปไว้อย่างนั้นแหวนคอเต็มคอก็เมาเหล้าเช้าเมาเหล้าเย็นยังประพฤติเหลวไหลยังไม่เป็นคนซื่อตรงต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยังไม่ประพฤติเข้าศีลเข้าธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อยากให้พระช่วยพระที่ไหนจะมาช่วยเมื่อเราไม่รู้จักพระไม่รู้ว่าพระคืออะไรเหมือนกับคนไปหาเครื่องสมุนไพรเพื่อทำยาเขาให้ไปหาต้นไม้ชื่อนั้นไปเที่ยวเดินเหยียบไปเหยียบมาแล้วกลับมาบอกว่าหาไม่ได้คนรู้จักว่าอ้าวก็มึงเหยียบอยู่นั่นทำไมมันไม่รู้จักแล้วมันจะหาได้อย่างไรคนนับถือศาสนานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรพระสงฆ์ที่แท้คืออะไรหลักธรรมอันใดเป็นเนื้อแท้พระพุทธศาสนาไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถือกันไปอย่างนั้นถือไปตามธรรมเนียมตามประเพณีทำอะไรก็ทำแบบงูงมกันไปตามเรื่องไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติอันนี้มันคือความเสียหายเวลานี้คนชาวต่างประเทศก็สนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วเขาสนใจศึกษาเอาแต่ปัญญาของพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเขาไม่เอาไปใช้แต่ว่าเราในเมืองไทยนั้นเอาหมดถ้าหายมาข้าวผลนั่งกินตั้งแต่เปลือกแห้งกันไปเลยเปลือกแห้งก็กินกาบมันก็กินไอ้ปลากะลาแข็งๆอุตส่าห์เคี่ยวจนเหลือกแดงเลือดไหลกันไปตามๆกันกว่าจะได้ถึงน้ำกะทินี่เรียกว่าลำบากเต็มทีกินมันหมดทุกอย่างอย่างนี้ก็เรียกว่าถือเอาหมดให้รู้จักปอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าชาตะวันตกที่เขามานับถือพุทธศาสนานั้นเขาปอกออกหมดแล้วเขาเอาแต่เนื้อแท้เ
เขามาศึกษาแต่เนื้อของพระพุทธศาสนาแล้วเขาเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเขาได้ประโยชน์เขาได้ความสุขจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาได้ประโยชน์ได้ความสุขแล้วเขาก็ช่วยบอกเพื่อนฝูงมิตรสหายให้มาลองชิมสิ่งเหล่านี้ต่อไปคนอื่นก็มาชิมมาปฏิบัติลงมือกันจริงจังเขาก็ได้รับประโยชน์ต่อไปนี่เขาจะก้าวหน้ามากกว่าเราที่รับกันมานานแล้วเราเนี่ยนับถือพุทธศาสนามาตั้งนานแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วแต่ถือไปจนกระทั่งขึ้นสนิมเถอะไปหมดแล้วเวลานี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเที่ยวไหว้เปรอะไปหมดละไหว้พระพุทธเจ้ามั่งไหว้ละเสามั่งไหว้หินมั่งไหว้หัวปลวกมั่งไหว้ต้นไม้มั่งไหว้ผีบ้างไหว้เทวดาบ้างลองคิดดูที่โยมเที่ยวทำอยู่อย่างนั้นมันถูกต้องเมื่อไหร่มันตรงกับหลักการของพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่แล้วก็ไม่กล้าเลือกเสียด้วยนะไม่กล้าเลือกกลัวสิ่งนั้นจะมาลงโทษก็แสดงว่าความไว้วางใจในพระพุทธเจ้ายังน้อยไปยังไม่ไว้ใจในพระธรรมของพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใจยังกวัดแกว่งอยู่ไปเที่ยวไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่ออะไรต่างๆแต่คนใดใจแข็งหน่อยก็เลิกไปเช่นว่าตามบ้านนี่ไม่มีศาลพระภูมิบางว่าคนหนึ่งมาถามบ้านหนูไม่มีศาลพระภูมิจะเป็นไงมันก็โง่หายโง่ขึ้นมาสิถ้าไม่มีศาลพระภูมิมันก็หายโง่ขึ้นมาหน่อยมันไม่เป็นอะไรแต่มันหายโง่แต่ถ้ายังมีโยมก็ยังงู้อยู่ต่อไปยังงู้ก็ยังไปเกรงใจพระภูมิอยู่ซึ่งพระภูมิก็ไม่เคยอำนวยประโยชน์อะไรไม่เคยให้อะไรแก่เราไม่เคยช่วยเหลือเราไม่เคยช่วยชาติช่วยบ้านเมืองให้ดีขึ้นเราก็อุตส่าห์ไปไหว้นี่เขาเรียกว่าไหว้ตามกันมาเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนก็ไหว้กันไปอย่างนั้นไหว้เสาก็เหมือนกันเขียนเสาหลักเมืองเนี่ยไหว้กันจนพังไปแล้วเวลานี้กำลังซ่อมอยู่เสียเงินกันไปตั้งเยอะแยะเพื่อรักษาโบราณวัตถุไหว้ไอ้นั่นมันเป็นโบราณวัตถุไม่ใช่สิ่งไว้ให้คนไหว้แต่คนก็อุตส่าห์ไปไหว้กันไปเส้นสวงบวงบนขอนั่นขอนี่แล้วก็เอาลิเกมาฉลองกันนึกว่าเจ้าพ่อคงจะดีใจได้ดูลิเกกันเจ้าพ่อหลักเมืองจะดีใจอะไรก็เสาแท้แท้มันต้นไม้จะไปดีใจอะไรจะไปเสียใจอะไรแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยมันสบายใจไอ้พวกเป้าเสาเนี่ยมันสบายใจว่ากูได้ดูลิเกอีกแล้วและดูสิ่งนั่นสิ่งนี้อีกแล้วอันนี้เรียกว่าเราทำกรามกันมาด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนาหรือเรื่องอื่นดีก็เหมือนกันเที่ยวทำอะไรแปลกแปลกแผลงๆด้วยประการต่างๆเนี่ยวันนั้นหนังสือโทรทัศน์เนี่ยออกเป็นข่าวมีเขาตั้งอะไรพระไปนั่งสวดมนต์ด้วยเขาทำพิธีมันไม่ใช่พุทธศาสนาแต่นิมนต์พระไปสวดมนต์ด้วยพระก็ไปนี่เพราะว่าจะได้เงินค่าสวดนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรไม่มีอุดมการไม่มีหลักการไปจำใจอะไรใครมานิมนต์ให้สวดอะไรก็สวดไปทั้งนั้นมีหน้าที่สวดแล้วก็รับปัจจัยกับวัดนั้นเองถ้าเราเป็นผู้มีหลักการในใจเราเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกกับโยมได้มั้งว่ามีมนต์ฉันไปสวดอะไรฉันไปสวดเรื่องอะไรโยมทำอะไรไอ้ที่โยมทำมันเรื่องศาสนาหรือเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องความงมงายก็พูดกันจะให้เข้าใจแล้วเราจะขาดลาภขาดผลไปบ้างเพราะไม่ได้ไปสวดมนต์รายนั้นมันก็ไม่ถึงกับอดตายอะไรแต่ว่าทำให้โยมได้คิดว่าโอ้พระท่านประท้วงแล้วท่านบอกให้เรารู้แล้วว่าเรานี่มันยังงูยังไม่เข้าใจอะไรถูกต้องจึงได้ไปกระทำในรูปอย่างนั้นก็จะได้คิดขึ้นมั่งได้เกิดปัญญาขึ้นมั่งแต่เราคอยประท้วงกันไว้บ้างแต่นี่ไม่มีตามใจโยมให้ทำอะไรก็ได้ให้ไปช่วยตั้งศาลพระภูมิก็ได้เห็นพระไปช่วยตั้งศาลพระภูมิไม่ยากโยมก็มีอามานี่ไม่มีหน้าที่ไปตั้งแต่ใครจะรื้อและรับอาสาใครต้องการรื้อศาลพระภูมิเลยมาบอกได้จะไปช่วยรื้อให้มารื้อให้เลยรื้อให้เลยวันไหนก็ได้ไม่ต้องดูฤกษ์ดูยามใครจะให้รื้อศาลพระภูมิวันไหนก็ไปรื้อให้ได้เพราะว่าจะช่วยให้มันหายหนักอกหนักใจไปแต่เราถืออย่ามันหนักอกหนักศาลพระภูมิอยู่ในอกอะไปรื้อออกแล้วมันจะได้สบายใจวันก่อนมีโยมคนหนึ่งไปซื้อบ้านก็
บ้านนั้นก็มีพระพรหมไว้หน้าบ้านอันนี้จะขยายบ้านขยายไม่ได้ เกรงใจพระพรหมที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ไปเที่ยวบ่นกับคนนั้นบ่นกับคนนี้เลยไปเจอคนดีเข้าคนนั้นบอกเอาไอ้เรื่องอย่างนี้ต้องไปหาหลวงพ่อวัดชนประทานท่านจัดการให้ได้เรียบร้อยแล้วมาเลยมาถึงบอกว่าดิฉันอยากจะรื้อพระพรหมออกแต่ไม่รู้จะให้ใครรื้อดิฉันจะรื้อก็ไม่ได้กลัวจะลำบากพระพรหมจะว่าเอาเลยบอกอ้าวไม่เป็นไรจะเอาโยมมาเอารถมารับฉันไปฉันจะไปช่วยเรื่อยเองเลยโยมก็เอารถมารับไปไปถึงก็ฉันก็รื้อแต่ว่ารื้อเองก็ไม่ได้กำลังมันไม่พอพระพรหมองค์ใหญ่รอนะกองเหลืองใช่ด้วยอันนี้ก็เลยบอกคนงานเอาช่วยยกฉันพูดกับพระพรหมตกลงกันแล้วจะย้ายไปอยู่วัดสมประทานต้องพูดกับคนงานอย่างนั้นมันจะได้สบายใจบอกว่าฉันพูดตกลงกันแล้วว่าอยู่นี่มันลำบากมันหนวกหูใต้ถนนจะเอาไปไหว้วัดชนประทานสบายใจกว่าเงียบๆดีพระพรหมก็ชอบเงียบเหมือนกันก็นานมันก็รื้อให้ยกพระพรหมออกใส่รถยนต์พากลับวัดส่วนเสาที่เหลือก็เธอจัดการรื้อทิ้งไปเองไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้นี่เขาเรียกว่าความยึดถือแต่นั่นเองยึดถือด้วยความหลงผิดความเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้โทษแก่ตนจะให้คุณแก่ตนซึ่งไม่ใช่เนื้อแท้ของศาสนาศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นสิ่งที่จะให้คุณให้โทษแก่ตนนั้นคือความคิดของเราการพูดของเราการกระทำของเราเรียกว่ากรรมนั่นเองพูดย่อๆคือตัวกรรมคือการกระทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นในใจของเราได้ในการพูดในการกระทำของเรามันสร้างอะไรขึ้นในใจไม่ใช่สิ่งนั้นจะมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้เลยรื้อหายแล้วก็สบายวันหลังก็ขยายบ้านออกไปเรียบร้อยกว้างออกไปหน่อยไม่ต้องเกรงใจพระพรหมต่อไปไปอย่างนี้เรื่องนี้อามาทำได้แต่ถ้าให้ไปช่วยตั้งศาลนี่ทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เรื่องแต่จะไปช่วยรื้อความรู้ความเก่าแล้วก็ได้โยมบ้านไหนรำคาญก็บอกว่ามาจะไปเอารถมารับก็แล้วกันจะไปช่วยจัดการรื้อให้เอาไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาซะเลยก็ไม่เป็นไรนี่บางทีคนก็ถามว่าเอ้รื้อแล้วจะเอาไปไหนหลวงพ่อเอามาไหว้วัดดีฮะเอามารกวัดดีพวกไม่รับผิดชอบในหลวงรัชกาลที่5แต่งเคยเขียนไว้ในลายเป็นลายพระหัตถ์ดอนหนึ่งว่าคนไม่รับผิดชอบเหมือนกับคนเอาสารพระภูมิไปทิ้งต้นโพพวกเอาสารพระภูมิไปทิ้งตามต้นโพนี่คือพวกไม่รับผิดชอบเอาไปกองไว้จนรกโคลนโพแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรท่านเรียกคนประเภทนี้ว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบเอาสารพระภูมิไปแต่ทิ้งไว้ตามโคลนโพโยมไปสังเกตตามโคลนโพวัดต่างๆสารพระภูมิเก่าๆมักจะไปกองอยู่ที่นั่นนั่นแหละคือพวกไม่รับผิดชอบเอาไปทิ้งมันรกวัดทำไมเราไม่เอาแล้วก็ถมบ้านขุดหลุมลงไปแล้วก็ขวางลงไปในบ้านของเราเราได้กำไรก็ได้ดินถมพื้นที่อีกก้อนหนึ่งอย่างน้อยก็สารหนึ่งถมลงไปมันก็หมดเรื่องกันไปแล้วไม่ต้องเอาไปไหว้วัดมันยุ่งยากอะไรเพราะวัดมันก็รกอีกเอามาทิ้งวัดนี้ก็เคยเอามาทิ้งไว้ที่ต้นโพหน้าวัดเอาสารพระภูมิเก่าๆมาทิ้งไว้หรือไม่ใช่แล้วเอามาทิ้งวัดในหลวงรัชกาลที่5ท่านตรัสว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบเหมือนเอาสารประภูมิไปทิ้งโคลนปูในวัดอย่างนั้นมันก็เสียหายไม่ได้เรื่องอะไรเราอย่าเอามาทิ้งเอาไปทิ้งในหนองไหนก็ได้ที่มันเป็นหนองจะได้ถมหนองใครเอาไปช่วยทิ้งว่าที่อย่างนั้นจะได้เกิดความสบายในบ้านเราไม่ต้องมีก็ได้บ้านมันไม่ได้สุขเพราะมีสารประภูมิไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีประภูมิมันทุกข์สุขเพราะสภาพของบ้านเช่นบ้านสร้างไม่ถูกสุขลักษณะอยู่ในสถานที่อากาศเป็นพิษเช่นอยู่ในบ่อน้ำคร่ำในที่สลัมสกปรกคนมากมากสถานที่มันไม่สะอาดไม่สะดวกอากาศไม่ดีนี่แหละทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่อยู่บ้านบางหลังก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปหาหมอหมอก็เป็นหาหมองูอีกฮะหมอก็นั่งหลับตาทางในโอ้บ้านไม่ดีมีนั่นไอ้นี่ไม่ได้ไปดูว่ามันมีน้ำคร่ำขนาดไหนมีกลิ่นเหม็นขนาดไหนมีความสกปรกขนาดไหนที่มันไม่สบายไม่ไปลืมตาดูแต่ไปนั่งหลับตาดูมาถ้าใครไปหาหมอหลับตาก็เรียกว่าไปหาคนงู้อะ
คนโง่มันก็นั่งหลับตาดูเรื่อยไปแล้วมันจะเห็นอะไรมันต้องลืมตาดูถึงจะเห็นคือไปดูให้ถึงบ้านว่าสภาพบ้านเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรสภาพดินเป็นอย่างไรกลิ่นอะไรมันมีบ้างอันนี้ถ้าเราอยู่ในบ้านบ่อน้ำคลำบริเวณสกปรกน้ำหนาวน้ำเหม็นแล้วมันเหม็นขึ้นมาเราดมเข้าไปทุกวันทุกวันมันก็ไม่สบายร่างกายก็ไม่สบายเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็บอกว่าบ้านไม่ดีถูกอ่ะไปสร้างในที่ไม่ดีเนี่ยมันจึงไม่สบายอันนี้ทำให้ดีมันต้องย้ายบ้านแต่ว่าสตังค์ไม่มีจะไปย้ายได้อย่างไรมันก็ลำบากกันอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้คนอยู่ในที่สะอาดแล้วก็มีระเบียบไม่ใช่ให้คนสร้างตามชอบใจบ้านเราเมืองไทยนี่มันเมืองเสรีภาพใครจะสร้างอะไรตรงไหนก็ได้ดินตรงไหนว่างใครไปสร้างก็ได้ดินหลวงดินใครก็สร้างได้สร้างแล้วเวลารื้อต้องเสียค่ารื้อให้เขาอีกนี่คือความไม่มีระเบียบไม่มีวินัยของการสร้างบ้านสร้างช่องมันผิดกับเมืองฝรั่งเขาฝรั่งนี่ใครจะไปสร้างบ้านตามชอบใจไม่ได้เช่นมีดินตรงไหนจะไปสร้างไม่ได้มันผิดกฎหมายเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเห็นใครไปทำอะไรเขาก็ไปประท้วงเขาจะมาทำอะไรตรงนี้สร้างอะไรเขาไม่ให้สร้างเขาไม่ให้ทำแม้จะสร้างถูกต้องก็ต้องดูแบบดูแปลนแล้วก็ต้องดูว่าน้ำในบ้านนี่ไปลงที่ไหนถ่ายไปรวมกันที่ไหนไม่ใช่ให้ไปเที่ยวปล่อยเลอะเทอะไปเหมือนกับริมคลองประปาเอามานั่งรถผ่านแล้วเห็นบ้านมันมากขึ้นมากขึ้นก็นึกในใจว่าเอ้ยบ้านมากมากนี่เอาน้ำโสโครกไปทิ้งที่ไหนเอาส้วมไปทิ้งที่ไหนเอาน้ำที่ซักผ้าซักอะไรไปทิ้งที่ไหนเพราะไม่มีทางจะไปลงคลองประปาได้มันก็ต้องไหลเลอะเทอะไปตามบุญเปื้อนดินแผ่นดินก็สกปรกมากขึ้นเพิ่มมลพิษมากขึ้นในพื้นแผ่นดินคนที่อยู่มันก็ไม่สบายมีความทุกข์ความไม่สบายเป็นโรคเป็นภัยอันนี้มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่เกิดจากคนสร้างธรรมชาติให้เสียหายเพราะไม่รู้จักรักษาธรรมชาติไม่รู้จักจัดแต่งให้มันดีมันก็เกิดความสกปรกโรครุงรังขึ้นมาเมืองนอกเขาไม่ให้ทำอย่างนั้นสร้างบ้านแล้วก็ต้องมีท่อไปเช่นว่าบ้านนี้มีบ่อน้ำมีห้องน้ำห้องส้วมนะก็ต้องไปลงในท่อนั้นก็ต้องไปลงท่อใหญ่ท่อใหญ่ก็ทำโตไปปล่อยไปอยู่ลงที่แห่งไปกองอยู่ในที่เดียวกันแล้วเขาก็มีวิธีกำจัดของเสียออกไอ้ของเสียที่กำจัดนั้นเขามาทำประโยชน์ต่อไปคือเอามาทำปุ๋ยส่วนน้ำที่ทำให้สะอาดแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปในคลองอื่นไม่ให้ไปปนกับน้ำที่เขากินเขาใช้แต่ว่าน้ำนั่นก็สะอาดแล้วไม่มีโทษแล้วแต่เขาก็ยังป้องกันทำคลองไว้สะอาดไม่ให้ปะปนกันเช่นที่เมืองชิคาโกเนี่ยเห็นคลองสายหนึ่งน้ำมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่น้ำในทะเลสาบนั่นมันใสสะอาดเป็นน้ำจืดเขาเอาน้ำในทะเลสาบเนี่ยทำประปาให้คนเมืองชิคาโกกินกันอยู่เวลานั่งรถผ่านไปเห็นคลองยาวไปน้ำก็เป็นสีดำๆหน่อยก็ถามก็ว่านี่คลองอะไรขุดแยกมาจากทะเลบอกไม่ใช่คลองนี้เป็นคลองที่เขากำจัดน้ำเสียน้ำที่เขาทำให้สะอาดแล้วนะมันไม่เสียแล้วแต่เขาไม่ลงในทะเลสาบเขาขุดคลองออกไปไกลให้ออกไปที่อื่นไม่ให้วกมาหาทะเลสาบของเขาน้ำในทะเลสาบก็สะอาดแต่เราไปเดินชายทะเลสาบของเขาจะไม่มีถุงพลาสติกไม่มีอะไรต่ออะไรชายทะเลแม้แต่น้อยคนทุกคนก็รู้จักรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเขาไม่ทำสิ่งสกปรกเพราะเขารู้ว่าน้ำในทะเลสาบนี้เป็นน้ำที่เขาดื่มได้เขาเอาไปทำน้ำประปาให้คนดื่มแล้วก็ดื่มได้อย่างสบายไม่ต้องดื่มน้ำโพลาริสน้ำขวดอะไรเปิดจากก๊อกเพื่อกินได้เลยไว้ใจได้ของเราเปิดจากก๊อกแล้วยังไม่ไว้ใจยังกินไม่ได้แม่พวกกองประปาเองก็ยังกินน้ำโพลาริสอยู่ตั้งติดตัวเป็นเจ้าของน้ำประปาเนี่ยเลยไปเห็นวันนั้นไปเทศกำลังเทศอยู่รถบรรทุกโพลาริสเข้ามาเลยมาอ้าวนี่เองพวกเราเจ้าของน้ำประปาเนี่ยชวนให้คนอื่นกินประปาแต่เจ้าของเองยังไม่กินน้ำประปายังกินน้ำโพลาริสกันอยู่ฮะผู้อำนวยการนั่งอยู่ด้วยนั่งยิ้มนะอันนี้เป็นอย่างนี้ของเขามันสะอาด
เปิดกินได้ทันทีน้ำเมืองชิคาโกสะอาดเมืองนิวยอร์กเมืองวอชิงตันเมืองไหนก็สะอาดทั้งนั้นเพราะเขาไปทำมาจากที่ไกลไม่ใช่อยู่ในที่ต่ำๆเอามาจากไกลก็ปล่อยน้ำมาน้ำก็สะอาดอยู่ตลอดเวลาก็ทำอย่างนั้นเขาไม่ให้ปนกับน้ำโสโครกที่คนจะทำลงไปอย่างนี้เขาช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมดีคนมันก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคน้อยมีอาพาธน้อยแต่ถ้าเราอยู่ในที่น้ำคำน้ำสกปรกเช่นแหล่งสลัมแถวท่าเรือคลองเตยเนี่ยคนมันก็มีโรคมากเด็กก็ผิวพรรณสูบสีดไม่ค่อยจะแข็งแรงเพราะสูดแต่สิ่งเป็นพิษเข้าไปในร่างกายอันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องการไม่จัดสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมไม่เรียบร้อยจึงได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นปัญหามันอยู่ที่คนนะไม่ได้อยู่ที่อะไรให้ถ้าเราจัดให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบอะไรมันก็ดีขึ้นเช่นเหมือนในวัดนี่พยายามรักษาความสะอาดทำความเป็นระเบียบขึ้นไว้แต่ว่าคนที่มาทำบุญสุนทานเนี่ยที่ช่วยรักษาก็มีนะโยมนะที่ไม่รักษาก็มีเหมือนกันเช่นว่าเอาถังไปแขวนไว้ตามที่ต่างๆใส่ถุงไว้ด้วยถุงดำๆหรือว่าเต็มถุงแล้วก็จะได้ยกถุงผูกไปทิ้งกองขยะมันไม่ลำบากบ้านเรานี่ควรจะเอาขยะใส่ถุงความจริงมันก็ไม่แพงถ้าใส่ถุงอ่ะเอาซื้อถุงมาเป็นกิโลแล้วก็ใส่ขยะใส่เต็มๆมัดปากถุงไปวางไว้เจ้าหน้าที่มายกก็มันไม่สกปรกอ่ะอันนี้เอาไปวางทิ้งไว้กลัวมันลำบากที่วัดก็มีถุงไว้ใส่ถังไว้คนแทนที่จะไปใส่ในถังมันไปใส่ข้างถังไปทิ้งไว้ข้างถังฮะไม่ลงถังทิ้งไว้ข้างๆเขามีทิ้งไว้งั้นแล้วก็กินอะไรกินเงาะกินลำไยกินอะไรก็นั่งกินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นกินถั่วก็ทิ้งตรงนั้นนี่ก็เรียกว่ากินให้คนอื่นเห็นว่ากินอะไรเมื่อสมัยเด็กๆคุณยายเคยพูดบ่อยๆกินอะไรอย่าให้ใครรู้ว่าเรากินอะไรท่านพูดเป็นปริศนาสอนหลานสอนหลานหลานกินอะไรไม่ใครรู้จะกินอย่างไรกินกล้วยแล้วไม่ใครรู้ต้องกินเปลือกกล้วยด้วยสิแกบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นกินแล้วอย่าทิ้งเปลือกลงใต้ถุนคนมันจะรู้ว่าเรากินกล้วยเรากินทุเรียนเรากินขนุนทิ้งที่ไหนอย่าทิ้งในตะกร้าเอาตะกร้ามาวางไว้บนจานเรือนใบหนึ่งเอามาวางไว้ให้ทิ้งในนี้แล้วเอาไปทิ้งที่อื่นต่อไปคนทิ้งก็คือยายนั่นแหละยายนี่แกขยันกวาดขยะใต้ถุนอะไรกวาดแต่เราทิ้งเปลือกกล้วยแกก็บ่นว่ากินอะไรให้คนรู้อย่างนี้ไม่ถูกต้องควรจะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางสอนมาอย่างนั้นนี่เขาอันนี้คนเรามันไม่ค่อยถือไปทิ้งเพ่นพ่านนั่งตรงไหนกินแล้วก็ทิ้งไปวางขาเมื่อคนนั่งรถไฟนั่งรถไฟรถไฟเมืองไทยนี่สกปรกที่สุดเลยเพราะอะไรคนนั่งรถกินอะไรก็ทิ้งไปวางขากินกล้วยทิ้งลำไยทิ้งข้าวโพดทิ้งเปลือกถั่วทิ้งเวลาลงรถไปแล้วมันก็ทิ้งอยู่นั่นรถมันก็สกปรกไม่สะอาดคนขึ้นมาเห็นก็รู้ว่าอ๋อคนโดยสารนี่ยังแย่จิตใจยังไม่สูงพอยังไม่ประพฤติธรรมยังไม่รู้จักหน้าที่ที่ควรจัดควรทำนะอย่างนี้มันก็มีอยู่เรามาวัดนี่ก็เหมือนกันควรจะดูอ๋อวัดนี่เขากวาดไว้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ช่วยกันรักษาความสะอาดฝึกนิสัยให้เป็นคนรู้จักรักษาความสะอาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าทิ้งอะไรก็ดูว่าเขาจะทิ้งตรงไหนมีถังขยะเอาไปทิ้งตรงนั้นเป็นที่เป็นทางล้างจานก็อย่าเที่ยวสาดน้ำเพ่นพ่านทีหลังมันก็เกิดมดมากินน้ำขาวขาวเม็ดข้าวที่เราทิ้งไปแล้วเราไปยืนมันก็กัดเราอีกเราเรียกมดมาแล้วมดก็กัดเราแล้วเราก็รำคาญว่าไปยืนตรงนั้นมดกัดแต่มดมันพูดได้บอกฉันจะต้องกัดสิเพราะว่าแกจะหลาดน้ำเพ่นผ่านไว้ฉันก็มากินน้ำฉันมากินข้าวฉันก็กัดท่านที่มาเหยียบหัวฉันนะดิมันก็ต้องตอบอย่างนั้นอันนี้คือคนเราไม่ค่อยได้คิดตามสวนสาธารณะตามสถานที่ต่างๆก็เหมือนกันไม่ค่อยช่วยกันรักษาดูแลสถานที่เหล่านั้นมักง่ายยังชอบทำอะไรมักง่ายขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้มีอยู่ทั่วๆไปตู้โทรศัพท์ที่อยู่หน้ากุฏินะไอ้สมุดโทรศัพท์เนี่ยเหมือนกับหมากัดอย่างนั้นนะโยมมีอยู่2เล่มนะ
เหมือนกับหมากัดไม่ใช่คนใช่เหมือนกับหมามันมากัดนะฮะคือว่าขาดกระรุ่งกระริ้งไปหมดไม่มีใครที่จะนึกว่าอ่อนนี่มันของสาธารณะที่จะช่วยกันรักษาอะไรต่ออะไรและเวลาเข้าไปในตู้แล้วนะไอ้ยืนสบายข้างในไม่ได้มาต้องยืนจริงประตูโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเงี้ยตามาเห็นก็ลงไปบอกว่านี่หนูอย่าทำอย่างนั้นประตูมันจะพังเสียแล้วทีหลังจะลำบากต่อไปยืนเฉยๆไม่ได้เลยมันประหยุดเลยพอไปเปลี่ยนข้าวมันไม่รู้เรื่องคือว่าแม่นี่ก็ไม่ได้สอนพ่อนี่ก็ไม่ได้สอนเพราะที่บ้านพ่อบ้านแม่มันก็ไม่มีตู้โทรศัพท์เหมือนกันแต่ว่ามันคบคนสูงนะไอ้ลูกๆเนี่ยมันคบคนสูงมันคบคนมีโทรศัพท์ทั้งนั้นเด็กเด็กวัยรุ่นมาใช้มากที่สุดโยมรู้ไหมแกนั่งดูอยู่คนที่มาใช้มากที่สุดคือเด็กวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ในบ้านมันไม่มีโทรศัพท์แต่มันคบเพื่อนที่มีโทรศัพท์มันก็มาพูดก็ไม่มีอะไรทำอะไรกินข้าวแล้วยังอะไรไปไหนอะไรแต่มันพูดไงฉันก็ไปยืนแอบฟังมันเสียกิริยาไปตลอดฟังดูว่ามันพูดอะไรไม่มีอะไรที่เป็นสาระแล้วมันก็ยอดลงไปพอหมด1บาทต่ออีกต่อยเพื่อนก็มายืนรอคิวอยู่เป็นแถวอ่ะเหมือนกันพูดอย่างเดียวกันเดี๋ยวถามเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระอะไรครับเสียสตังค์ไปเปล่าๆเจ้าหน้าที่เขามายกบ่อยๆเต็มบ่อยนะเต็มกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่เต็มหมดไปไอ้พวกพูดธุรกิจการงานก็ไม่มากอะไรนี่แล้วก็ใช้ไม่เป็นทำอะไรสกปรกเลอะเทอะไปหมดไม่รู้จักใช้สนามหญ้าสวยๆก็ทำไว้ดีๆครับคนขับรถยนต์ไอ้นี่ไม่ใช่เด็กแล้วผู้ใหญ่แล้วขับรถยนต์มาฝนตกๆดินมันแฉะฝนตกไหมขับปื๊ดก็ไปในสนามเลยครับเป็นร่องไปหมดสนามเสียหายเอามาเห็นทีไรแล้วเหมือนกับว่าเขาขับรถทับหัวใจอาตมาอย่างนั้นคือว่าแม่มันรู้ว่าจะช่างกะไรที่ไม่รู้จักรักสวยรักงามจะมั่งเลยก็เรียกว่าไม่มีวัฒนธรรมคนมีวัฒนธรรมต้องมีนิสัยประณีตมีรักความเป็นระเบียบรักความสวยความงามนี่เรียกว่าผู้มีวัฒนธรรมกรณีสนามก็ทำให้สวยๆขับรถบุกเข้าไปเวลาคนมามากเกินบวชหน้าเนี่ยมาไม่มีรถมันจอดบนถนนไม่พอก็จอดไปในสนามหญ้าแล้วก็ลึกลงไปก็มีบางทีคันใหญ่บุกเข้าไปเลยทำให้สนามเสียหายเห็นแล้วมันไม่สบายใจเพราะว่าทำด้วยความตั้งใจพระที่ทำงานสนามท่านก็ทำด้วยความตั้งใจพอเห็นอย่างนั้นแล้วมาบอกหลวงพ่อดูดิแหมมันทำอย่างนี้แต่ก็บ่นไปกันแล้ววันหลังก็ต้องหาทรายมาใส่รองอีกให้ยามันขึ้นใหม่แต่งให้เรียบร้อยนี่ก็เรียกว่าความไม่มีระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ที่เราเขาแต่งไว้ดีๆในเมืองที่เจริญเราจะไม่พบสภาพเช่นนั้นเช่นว่าบนถนนก็ปลูกหญ้าปลูกต้นไม้คนมันไม่เหยียบย่ำไม่เด็ดดอกไม้ไม่ทำลายดอกไม้ไม่ทำลายต้นไม้แปลว่าเขาได้ฝึกคนของเขาไหว้ให้รู้จักรักธรรมชาติรักความสวยความงามดีแล้วเขาจึงไม่ทำลายไม่รังแกเรานั่งไปไหนจึงเห็นสนามสวยๆต่อต้นไม้ดอกไม้งามๆนั่งรถไกลๆเห็นสิ่งสวยงามข้างถนนนี่ใจมันสบายแต่ถ้าเห็นสิ่งสกปรกและใจมันไม่สบายเขารู้คุณค่าของความสบายใจของคนเขาจึงช่วยกันรักษาดูแลสิ่งที่เป็นสาธารณะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเช่นสวนสาธารณะเขาปลูกดอกไม้งามงามคนจะไม่ไปแย่งไม่ไปเหยียบย่ำไม่ทำลายเขาไปเดินดูด้วยความระมัดระวังจะจับจะต้องเขายังระมัดระวังแล้วเขาไม่เด็ดดอกไม้เขาสอนกันมาอย่างนั้นทำให้คนรู้จักรักธรรมชาติรักสวยรักงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเรานี่มันยังไม่ถึงขนาดโยมพูดตรงไปตรงมาคือว่ายังไม่ถึงขนาดยังแย่เต็มทีสู้กันไปแล้วยังแย่ยังไม่มีความรักสิ่งเหล่านั้นต้องช่วยกันอบรมลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างในเรื่องความเป็นระเบียบความเรียบร้อยในที่ต่างๆเวลานี้เมืองไทยเรานี่มันจะเป็นระเบียบได้อย่างไรคือรูปร่ามกันไปทุกวันเวลานี้รูปร่างตั้งแต่บนหัวรูปร่ามผมผ้ารูปร่ามหวีผมไม่เป็นเวลานี้ปล่อยให้โรคลงมาบางคนนี่มีหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์นะมากราบมาไหว้ถามว่าเธอทำมาอะไรเป็นครูนึกในใจว่า
เป็นครูกับเขาด้วยคนอย่างนี้นะคือมันแต่งเนื้อแต่งตัวมันไม่น่าเป็นครูกับเขาเลยเนี่ยผมพาลุ่มรามมันก็เด็กเนี่ยนะเด็กเล็กๆ เขาไม่ได้หวีผมมันก็ปล่อยอย่างนั้นเป็นความเจริญแผนใหม่แต่ก็เป็นความเจริญที่ไม่มีระเบียบไม่มีวินัยอะไรเลยแม้แต่น้อยเป็นปัญหาไม่ใช่น้อยแล้วตอนนี้เด็กก็เอาอย่างกันไปในทางไม่เรียบร้อยแต่งตัวไม่เรียบร้อยหนุ่มกางเกงใส่เสื้อก็รุ่มรามรุงรังอะไรอะไรก็ดูไปโยมดูมันขัดหูขัดตาสักเท่าไหร่แต่เราเป็นคนมีระเบียบอยู่บ้างเราดูแล้วมันขัดหูขัดตาไม่ค่อยจะเรียบร้อยทั่วไปเกิดขึ้นสภาพเช่นนั้นเป็นสังคมที่นิยมอย่างนั้นอันนี้แล้วจะเอาความเป็นระเบียบได้อย่างไรเราไปเอาอย่างฝรั่งซึ่งมันไม่มีความเจริญทางจิตใจบางคนฝรั่งดีๆมีเยอะบ้านเมืองร่องเขาเรียบร้อยเขามีระเบียบและมีเยอะแต่ว่าเราไปเอาอย่างฝรั่งที่ไม่เข้าเรื่องฝรั่งทางจอภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ไอ้พวกเต้นแรงเต้นการร้องเพลงอุ้งอึ้งเอาเอาอะไรไปตามเรื่องเราเอาอย่างคนพวกนั้นแต่งตัวใส่เสื้อหลายสีบางคนมาวัดนี่ใส่เสื้อสีอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้รุงรังไปหมดมันไม่ค่อยจะดีนะมาวัดนี่มันแต่งให้เรียบเรียบสีเรียบเรียบอย่าให้มันฉูดฉาดบาดตาคนดูแล้วมันเกิดกิเลสไม่ใช่เรื่องอะไรนะพระสงฆ์องค์เจ้าร้อยเกิดไปด้วยนะแต่ดูสีแสงหมากๆอันนี้เราแต่งตัวเรียบเรียบมาวัดแต่งตัวเรียบเรียบง่ายๆแล้วก็หัดแต่งตัวเรียบเรียบง่ายๆมีลูกหญิงลูกชายหัดให้แต่งตัวเรียบเรียบง่ายๆให้มีความเป็นระเบียบตั้งแต่เล็กแต่น้อยสิ่งอะไรมันก็ค่อยจะดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่มองเห็นอยู่ว่าควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขทำอะไรให้มันดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะนี่ก็ใกล้เข้าพรรษาแล้ววันที่1สิงหาคมนี่ก็วันเข้าพรรษาเป็นฤดูการที่เขาให้ปลูกต้นไม้กันก็ควรจะปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านของเราหรือตามวัดที่เราอยู่ใกล้ๆไปปลูกไว้ให้มันรกๆไว้หน่อยต้นไม้รกเนี่ยมันสบายนี่ดูสภาพอย่างนี้มันสบายร่มรื่นมีใบไม้มากๆสบายใจแต่ตัดเสียหมดมันก็เกลี้ยงไปก็เกิดความร้อนความไม่สบายเราจึงช่วยกันปลูกต้นไม้ในฤดูกาลวันเข้าพรรษาแล้วก็เรื่องอะไรก็พากันในวันต่อไปสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วก็กำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาที